กลับมาดูภาพช้านะครับยกแรกนี่ครับจังหวะเตะกวาดของบัวขาวกวาดลานนะครับอันเฮดแล้วดูวางแข้งขวาพี่สามารถนี่ถือว่าเตะถูกวิธีเลยนะครับเหวี่ยงมาจากหัวไหล่สะโพกแล้วก็บิดใช้นักแข้งเตะนะไม่ได้ใช้หลังเท้าเตะแล้วดูช็อตนี้ครับโอ้โหแฟนๆขับของบัวขาวลุ้นกันต่อยกที่2ครับพี่ครับครับผมมาดูว่าวันนี้บัวขาวจะเอาลูกไหนมาประเด็ดศึกนักชกจากรัสเซียนะครับครับอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยสาวไทยประเพณีไทยดีๆเราต้องค่อยช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ครับภาพงดงามเหลือเกินครับอาวุธของบัวขาวเล่นทั้งพับนอกเล่นทั้งพับในแม่นักมวยจากรัสเซียนี่ไม่กลัวครับบอกว่าเตะมันเลยครับหน้าขาท้าทายชี้ชวนบัวขาวต่อยอย่างนี้นะครับถึงได้เป็นขวัญใจคนไทยนะนี่ครับไม่ประหยัดอาวุธนะครับใส่อย่างเดียวจัดเต็มจัดหนักครับดูครับจัดกี่ครั้งก็ถูกใจครับสาวใต้ส่งข้อความมาฮะนี่ครับดูศิลปะการออกฮะหมายคู่ครับพี่สามารถครับมาพร้อมๆกันครับฮุกซ้ายแข้งซ้ายครับครับครับสังเกตดูนะครับบัวขาวนี่ออกอาวุธเนี่ยจะไม่ออกทีเดียวนะครับพอเข้าปั๊บจะออกต่อเนื่องตลอดฮะถ้าเป็นมวยสากลก็เบิ้ลหมัดเลยนะครับต่อยหมัดเดียว2ครั้งครับลำตัวแล้วขึ้นบนสุดยอดจริงๆครับบัวขาวอย่างที่พี่สามารถเรียงไว้ครับเขาเลยกลายเป็นนักมวยที่ครองใจแฟนๆครับเพราะว่าออกอาวุธแต่ละครั้งดูครับโอ้โหรัสเซียก็ต้องชมครับพี่สามารถบวกด้วยครับแลกกันไปเลยนะครับจะไม่ครองใจแฟนๆได้อย่างไรครับดูครับดูการออกอาวุธนะครับอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อยากบัวขาวต้องออกอาวุธแบบนี้นะครับยกไปเรื่อยฮะต้องชมรัสเซียพี่สามารถโดนเยอะแต่ว่าหัวใจยอดจริงๆไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรยังสู้ต่อนะครับแม่มีค้อนเล็กน้อยครับเริ่มค้อนบัวขาวครับโอ้โหจัดหนักเหลือเกินบัวขาวร่างกายดีนะครับยังไม่มีอาการเหนื่อยเลยรัสเซียตัวนี้ทนนะครับโดนเยอะนะครับนี่พยายามจะสับศอกสู้เหมือนกันครับดูครับพยายามจะเจาะทั้งพับนอกพับในเน้นไปเรื่อยๆครับบัวขาวอย่าพลาดนะครับโดนบวกหล่นนี่มีโอกาสเหมือนกันอย่าลืมนะครับระวังตัวไว้ด้วยไม่แน่ครับไม่แน่โอ้ยขอแทบขาดแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยร่วงไม่ร่วงโอ้ยโอ้ยบัวขาวแน่นแรงนะครับแน่นแรงแน่นแรงเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งแตกทั้งไม่ไหวครับทนไม่ไหวต้องต่อยแบบนี้นะครับโอ้หนักมากครับทั้งแตกแตกด้วยนะครับร่วงครับต้องต่อยแบบนี้นะครับถึงจะเป็นขวัญใจคนไทยบัวขาวขึ้นไปอยู่บนนู่นเลยครับระวังนะครับบัวขาวระวังนะครับขึ้นไปยืนบนแม่มุมเชือกเลยครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับบัวขาวนี่ครับความยิ่งใหญ่ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับนักชกรัสเซียแตกด้วยนะครับโอ้โหพี่สามารถครับดูแผลแตกยาวด้วยนะครับบาดแผลค่อนข้างจะยาวนะครับโอ้โหเด็ดขาดมากไปดูภาพช้าก่อนนะครับดูจังหวะสาบโอ้โหคอแทบหักนะครับลูกนี้ปั๊บนี่มาเป็นชุดเลยครับสังเกตดูนะครับบัวขาวเนี่ยถ้าออกอาวุธเข้าเป้านี่ครับแตกลูกนี้พี่สามารถแตกลูกนี้ครับสอกขวางัดขึ้นไปครับเห็นไหมครับบัวขาวเวลาออกอาวุธเข้านี่คือจะต่อเนื่องตลอดก็ภาษามวยเขาบอกว่าฉายเป็นชุดเลยครับอย่างนี้ต้องชื่นชมครับรัสเซียเองนี่ครับบัวขาวก็ชูพระบรมฉายาลักษณ์เลยครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสมที่จะเป็นหัวใจคนไทยนะครับนี่ครับแฟนๆนี่ยืนทั้งสนามเลยครับครับยืนปรบมือให้กับบัวขาวครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับบัวขาวก็คงชื่นใจนะครับ From Thailand บัวขาวปอประมุขเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดมากเลยครับบัวขาวลงคู่ต่อสู้หลับในยกที่2ครับเอาละครับเชื่อว่าในใจของผู้ชายคนนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะบอกพวกเรามากมายครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสคุยกับเขา
พวกเขาครับก็ไปขอโทษขอโพยแล้วก็คงจะมีอะไรบนเวทีระบายความในใจฮะเกือบจะไม่ได้ขึ้นมาทำการต่อสู้แล้วก่อนที่สุดจะได้มาทำเดินออกมานั้นน้ำตาพวกเราคนไทยเราเองก็อึ้งไปเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็น้ำตาคออยู่นะครับไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าครับพี่สามารถน้ำตาไหลแล้วนะครับน้ำตากันเอาไว้ไม่อยู่ครับน้ำตาเขาลูกผู้ชายครับผู้ชายคนนี้มีความเป็นนักมวยแล้วเรารู้อยู่ว่าอารมณ์ของคุณอยากจะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับเกือบจะไม่ได้มาชกในครั้งนี้รวบรวมกำลังใจพูดได้หรือเปล่าพวกขาวใส่ชกในครั้งนี้ผมนึกว่าผมไม่ได้ชกแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างจากที่คนได้รู้และผมได้ชกวันนี้ผมได้มาชกวันนี้ผมมีความตั้งใจตั้งแต่เดือนต้นปีใหม่มาแล้วครับตอนนั้นมีรายการนี้ขึ้นมามีรายการนี้ขึ้นมาผมคิดว่าทุกฝ่ายคงรู้ว่าผมต้องโชครายการนี้อยู่แล้วแม้กระทั่งค่ายเดิมผมผู้จัดเป็นในตัวผมและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อจะโชครายการนี้วันที่17ที่นี้ที่ผมในครั้งนี้เพราะผมได้ชกมารายการนี้เพราะว่าผมได้เป็นแชมป์ของรายการนี้ของรายการมวยไทยไฟท์และผมได้ถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามการชกครั้งนี้อาจจะทำให้คุณต้องมีปัญหาเรื่องคดีความแต่คุณจะไม่ทิ้งหน้าที่ของคุณครับผมในวันนี้ผมได้ชกรายการนี้ผมไม่ใช่ทำเพื่อผมคนเดียวหรือแม้ใครผมทำเพื่อประเทศไทยทุกคนจ้องดูผมเฝ้ารอดูผมผมเลยได้ชกในครั้งนี้มันออกมาจากความในใจลึกๆที่ผมได้ชกในครั้งนี้และผมได้ชกเพื่อชาวจังหวัดสุรินทร์และสำรองภาพและคุณพ่อที่มาดูผมวันนี้แต่เสียดายคุณแม่ผมเสียไปแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับนักสู้จะไม่มีวันละทิ้งหน้าที่ของเขาผมดีใจมากที่ผมทำตามฝันที่ผมตั้งใจว่าผมต้องโชควันนี้ให้ได้ถึงแม้วันพรุ่งนี้ผมจะต้องติดคุกผมก็ยอมครับขอเชิญคุณพ่อนะครับและสิ่งหนึ่งที่บัวขาวอยากจะมอบให้กับคุณพ่อของเขาคุณพ่อครับคุณพ่อเล็งบัญชาแม่ครับชายผู้ที่ไม่เคยได้มีโอกาสชมลูกชายใกล้ๆสังเวียนเลยบัวขาวขอกราบเท้าคุณพ่อบนเวทีครับบัวขาวสู้ย่อมไม่ละทิ้งหน้าที่ของเขาขอเสียงกับบัวขาวปอประมุขสมบัติบัญชาแม่แล้ววันนี้นะครับเวลาสำหรับของการถ่ายทอดสดก็ต้องหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมเกษมสวัสดิ์วัฒน์ปาลังวงศ์นิตยาและผมวัชรินทร์ ชันวานิชขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ